งานนี้เขมรอกจะแตกช็อกหนักไทยเตรียมยื่นยูเนสโกขึ้นทะเบียนลอยกระทงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถ้าขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกได้ทั้งหมดนี้มีหวังเขมรดิ้นตายกันแน่ล่าสุดเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่าไทยเตรียมยื่นประเพณีลอยกระทงขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อจากชุดไทยพระราชนิยมและมวยไทยส่วนรายละเอียดจะขออุบไว้ก่อนป้องกันข้างบ้านดินในตอนแรกมีแผนจะยื่นพร้อมกัน3ชิ้นในปีนี้คือชุดไทยพระราชนิยมมวยไทยและประเพณีลอยกระทงแต่ทางภาครัฐเล็งเห็นว่าชุดไทยพระราชนิยมมีความจำเป็นที่สุดจึงได้รีบยื่นไปก่อนเพราะประชาชนเร่งรัดรอไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กล่าวว่าเนื่องด้วยประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยมายาวนานสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับน้ำอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานริมน้ำการใช้น้ำในการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคประจำวันใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนจากการศึกษาประเพณีลอยกระทงในเชิงลึกพบว่าเป็นประเพณีที่บ่งบอกวิถีชีวิตคนไทยในหลายมิติได้แก่ด้านการเกษตรโดยในเดือน12ของทุกปีเป็นช่วงเวลาน้ำมากชาวนารอเก็บเกี่ยวผลผลิตลอยกระทงจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้านสังคมประเพณีลอยกระทงทำให้มีการรวมตัวของผู้คนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมตามความเชื่อและศาสนาก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีด้านศาสนาเป็นการสร้างจิตสำนึกในการแทนคุณบำเพ็ญกุศลทำความดีให้จิตใจเบิกบานด้านวัฒนธรรมสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยขนบธรรมเนียมประเพณีคติความเชื่อและนิทานเรื่องเล่าด้านศิลปกรรมเกิดการคิดค้นประดิษฐ์กระทงในรูปแบบต่างๆด้วยภูมิปัญญางานดอกไม้ใบตองเครื่องหอมและเกิดงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเช่นกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายอีกด้วยโดยนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้ความเห็นชอบภายในวันที่31มีนาคมสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าของดีเมืองไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ชาวต่างชาติรักเมืองไทยเพราะเราของจริง 100% ไม่ลวงโลกเหมือนขแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขแมรเร่งมือเคลมหนักเลยตอนนี้ชุดไทยมวยไทยยื่นเรียบร้อยก็นับเวลาถอยหลังอยากเห็นวันที่ยูเนสโกประกาศรับรองชุดไทยมวยไทยทั่วโลกขแมรจะเป็นยังไงอดใจคอยไม่ไหวเลยอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆคอมเมนต์ต่อมาว่าข้างบ้านก็ยื่นนะคะยื่นขันแถวสุขุมวิทนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาว่าเยี่ยมมากๆน่าจะรวมลอยโคมยี่เป็งรำกลองยาวเข้าร่วมด้วยนะคะอยากให้รวมค่ะหวังว่าจะไม่มีคำว่าขแมมาเกี่ยวรำคาญหรือเกินคอมเมนต์ต่อมาว่าลอยกระทงคือลอยกระทงธาตุนาสีของเขมรน่ะเกิดขึ้นมาหลังจากการเคลมวัฒนธรรมไทยเขมรจะอกแตกตายอีกหลายๆครั้งเหมือนเมื่อครั้งสงกรานต์ไทยคอมเมนต์ต้องบอกว่ามวยไทยเรามีความชัดเจนเรื่องความเป็นมาไม่ต้องอ้างกำแพงและควรต้องรวมมวยโบราณ5สายไปด้วยถึงจะครอบคลุมคอมเมนต์ต้องบอกว่าเร่งยื่นเร่งแล้วนะดีแล้วที่ยื่นแต่อยากให้จัดคนจัดหาหลักฐานคัดค้านประท้วงบ้างเรื่องที่เอาของเราไปยื่นเช่นพระอภัยมณีงี้สังทองงี้ไกรทองงี้กุลขแมงงี้ฟ้องได้ฟ้องเลยไม่ชนะไม่ว่าขอดังๆแล้วกันไม่ต้องใจดีแล้วเพื่อนบ้านอะไรร้ายกว่างูพิษไม่ใช่ลอบแทงข้างหลังแทงซึ่งหน้าทำตาใสหาเสียงบ้านเขาลำบากบ้านเราทุกทีคลิปบอกจะเอาดินแดนมาคืนบ้างคอมเมนต์ต้องบอกว่า
ว่าจะถึงวันที่ยื่นลอยกระทงเขมรคงสั่งชุดไทยสำเพ็ง199บาทใส่ถือกระทงพลาสติกถ่ายรูปมาอวดชาวโลกแบบรายวันเป็นตัวตลกของชาวโลกที่ลอยกระทงได้ทุกวันไม่มีวันหยุดว่าแล้วก็สมเพชอยากได้จนตัวสั่นแต่ไม่รู้ความหมายอะไรเลยคอมเมนต์บอกว่าแล้วชุดไทยเมื่อไรจะได้ขึ้นทะเบียนสักทีเบื่อพวกทาสเขมรช่วงนี้มันเคลมชุดไทยอย่างหนักล่าสุดสร้างหนังก็หน้าด้าใส่ชุดไทยทั้งเรื่องและบอกเป็นชุดดั้งเดิมของมันเกลียดคือเกลียดไอ้พวกเขมรขี้ข้าหน้าด้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าข่าวนี้สงสัยว่าจะมีคนชักดิ้นชักงอค่อนข้างจากทั่วประเทศของบ้านเขาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะอกแตกตายกันหมดก่อนไหมเนี่ยทั้งประเทศข้างบ้านที่ตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาว่าจดไว้ดีแล้วครับจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งที่สวยไว้ประดับโลกถ้าตกไปอยู่กับคนป่าคงเละเทะมั่วไปหมดแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาว่าขอให้ได้ขึ้นนะครับเพราะประเพณีลอยกระทงไทยมีความชัดเจนเป็นเอกลักษณ์1ปีมีเพียงคืนเดียวคอมเมนต์ต่อมาว่าเราควรจดทะเบียนสิ่งที่เป็นงานใบตองด้วยเช่นพานพนมธูปเทียนพานดอกไม้กระทงใบสีอันนี้เขมรไม่มีแน่นอนจดให้หมดเลยปล่อยให้เหิมเกริมมานานแล้วนานจนไม่มีอย่างอายเลยประเทศข้างบ้านคอมเมนต์ต่อมาว่าเหมาะสมมากประเพณีที่สืบทอดมายาวนานหลายร้อยปีขอให้ได้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกคอมเมนต์ต่อมาว่าไทยต้องจดทะเบียนให้หมดวัฒนธรรมไทยไม่งั้นข้างบ้านมันเคลมแน่ทั้งขโมยศิลปะไทยไปแถมทำแบบโง่ๆไม่รู้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาว่าขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่ช่วยผลักดันเดี๋ยวงานอื่นเรายุ่มหัวเองคอมเมนต์ต่อมาว่าเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเขมรพม่าลาวจะขอขึ้นร่วมหมดคอยดูไทยมีแต่เพื่อนบ้านขอทานแบมือขอเงินไทยและก็อิจฉาไทยอยู่เรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาว่าเขมรลาวพม่าจะขอยื่นร่วมแน่นอนเดี๋ยวก็เหมือนโขนพอไทยทำดังแล้วพวกประเทศเพื่อนบ้านก็ขออาศัยใบบุญยืนด้วยคอมเมนต์ต่อมาว่าประกาศให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีทางวัฒนธรรมจนข้างบ้านอิจฉาและนำไปเคลมคอมเมนต์ต่อมาว่าเขมรควรเอาข้อมูลมาอ้างอิงไม่ใช่ภาพตัดต่อทำภาพเขาดำแบบเก่าและรูปกำแพงใบกระเพราคอมเมนต์ต่อมาว่าสังเกตได้ว่าเขมรเลือกเคลมไทยที่ไทยเราสร้างให้โด่งดังแต่ยังไม่ขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกมันรอให้ไทยเผลอมันก็ไปขอจดทะเบียนอยากให้คนไทยช่วยกันผลักดันขึ้นทะเบียนให้หมดเช่นชุดไทย8แบบลอยกระทงอาหารไทยศิลปะลวดลายไทยรำไทยต่างๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้ยื่นชุดไทยก่อนเป็นอันดับแรกจะมาเป็นวัฒนธรรมรวมไม่ได้ไทยรักษาต่อยอดพัฒนามาจนโด่งดังและเป็นเอกลักษณ์เป็นชุดประจำชาติของไทยแบบนี้เรายอมไม่ได้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ